แนะนำแบ็กช็อตดีกว่าอันนี้นะคะแบ็กช็อตรักแร้เนี่ยถ้าคนไหนดำมากๆนะคะรู้สึกรักแร้ดำมากๆเนี่ยสามารถที่จะทาแบบสลิปปิ้งมาร์กได้เลยกระปุกนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็ไม่โกหกเหมือนกันจะเนียนๆบอกว่ามีก็ได้แต่กระปุกนี้ไม่มีกระปุกที่มีอยู่ตรงห้องแต่งตัวนะคะตัวนี้เนี่ยสมมติว่ารักแร้เราดำมากใช่ปะเราก็มาร์กเลยมาร์กที่รักแร้เลยอะค่ะทาแบบหนาๆเลยอะมาร์กไปเลยมันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่บางนะคะรักแร้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไวท์เทนนิ่งที่แบบมีไฮโดรควินอนอย่างนั้นบางคนเนี่ยก็ขายแบบครีมรักแร้ที่มีแล้วจิ๊บเคยซื้อมาทานะแสบมากแต่นี้จะไม่แสบนะคะสามารถทาแบบมาร์กได้เลยหรือว่าข้อศอกเราที่ดำๆเนี่ยค่ะเราก็มาร์กไปได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เนียนขึ้นนะคะแล้วก็นิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดทารักแร้เนี่ยไม่ต้องทาโรออนทับนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นเต่ามาเลยทั้งวันนะคะไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็กลิ่นของครีมเนี่ยมันจะนุ่มๆเบาๆเฉยๆไม่ฉุนออกมาเหมือนกันแบ็กช็อตร้อยท่อไอเสียทาได้ไหมทาได้เลยค่ะเพราะว่าจิ๊บมีรอยแผลเป็นที่ขานะคะซึ่งแบบเป็นยุงกัดอย่างเงี้ยค่ะจิ๊บก็ทาตลอดเลยทาแบบแต้มๆไม่ทาทั้งขานะคะเพราะเปลืองก็จะทาแบบแต้มๆเป็นจุดๆเอาไว้นะคะมันก็จางลงเยอะมากเดี๋ยวไว้ทำรีวิวให้ดูใช้แบ็กช็อตแล้วหนังไก่เริ่มนุ่มขึ้นนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าจิ๊บเป็นคนที่แบบเลเซอร์กับแว็กรักแร้ตลอดนะคะบางทีเนี่ยเราเลเซอร์ไปมากๆใช่ป่ะคะมันก็จะทำให้ขนนะมันคุดมันออกมาไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็คุดอยู่ในจักระแร้นะคะแล้วมันก็แบบกลายเป็นจักระแร้เรียบๆเนี่ยมันก็จะเป็นตุ่มๆแล้วเวลาลูบเนี่ยคือแบบจักระแร้ไม่เนียนเลยแล้วมองไปมองมาเหมือนจักระแร้ดำนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยได้นะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวๆขาวๆแล้วก็ไม่ได้ข้นอะไรนะคะเนื้อครีมทาง่ายมากแล้วก็ในเนื้อครีมเนี่ยจะมีเม็ดสีส้มๆนะคะซึ่งเป็นวิตามินนะคะตัวเนี้ยจะเป็นแบบวิตามินในรูปแบบแคปซูลนะคะซึ่งเรียกได้ว่ายังไม่มีใครเอามาใส่ในครีมรักแร้เลยนะคะแต่ว่าจิ๊บก็ใส่นะคะมันจะเป็นวิตามินในรูปแบบแคปซูลซึ่งทาปุ๊บเนี่ยมันจะแตกตัวใต้ผิวมันก็ทำให้แบบขาวได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทาปุ๊บแล้วขาวปั๊บนะคะต้องรอ14วันนะคะถึงจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ว่าเรื่องของผิวนุ่มอะไรเงี้ยจะเห็นได้ไวมากค่ะใช่ค่ะจิ๊บก็ทาแทนโรออนไปเลยเพราะว่าโรออนบางทีมันก็มีแอลกอฮอล์แล้วแบบผิวบริเวณนี้มันบางเวลาโดนแอลกอฮอล์บ้างๆมันก็จะดำได้นะคะจริงๆก็อยากเปิดให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปเลเซอร์ขนเลยค่ะก็เลยไม่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวตกใจยาวพอๆกับผมเลยตอนนี้